ครับเพราะนั้นวันนี้เราจะทำให้เร็วจบเร็วที่สุดก็ขอความร่วมมือว่าเนี่ยเห็นรถเรียกที่เราสอนอเลยเสื้อสีแดงๆนะใช่ไหมฮะสายไหมเอาสองห้องไปไหนหมดครับตัวคนอยู่ไหนครับตู้สองห้องใครคุณมาครับการรวมตัวกันเพื่อนำไปสู่การแข่งรถในทางก็เป็นความผิดแล้วนะครับเป็นวันศุกร์ศุกร์สัปดาห์ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาซ้ำที่เดิมนะครับแต่ในส่วนของถนนวิภาวดีรังสิตแต่เป็นของเขตรับผิดชอบเชื่อมต่อระหว่างกองบังคับการตำรวจจราจรกับกองบังคับการตำรวจนครบาล2นะครับวันนี้ผลการดำเนินการเรามีการนะตรวจจับการแข่งขันหรือการรวมตัวกันหรือการขัดคำสั่งคสช.ในเรื่องของการแข่งรถในทางสาธารณะโดยใช้จักรยานยนต์เนี่ยนะครับวันนี้เป็นเยาวชนทั้ง27นะครับผู้ใหญ่68รวม88รายนะตรวจสารเสพติดนะตอนที่ขัดคำสั่งคสช.เนี่ยไม่พบนะครับแต่ปล่อยเขานะออกไปตรวจร้านจำหน่ายอุปกรณ์การแต่งรถจักรยานยนต์เนี่ย41ล้านนะครับก็พบถ้อยเสียที่ไม่ได้มาตรฐานยึดไว้ตรวจสอบ25รายการนะแต่ขณะที่การตรวจสอบนั้นนะครับพบจักรยานยนต์1คันในพื้นที่สน.โคกขามนะปรากฏว่าพบสารเสพติดนะเป็นยาไอซ์ประมาณ 0.28 กรัมขณะนี้บิ๊กไบค์ก็ตรวจทั้งหมด73คันดังไป44คันนะครับใช้มาตรการปรับอัตราสูงสุดนะ 1,000 บาทนะวันนี้เรามีการปรับเหตุการณ์แบบเต็มอัตรานะครับเพราะฉะนั้นเราถือว่าบิ๊กไบค์เนี่ยเราดำเนินการจับมาทุกสุขสัปดาห์เนี่ยทุกวันศุกร์นะครับเราคงรถจักรยานยนต์นะที่เคยมาแว้นกันนะครับตามที่ปรากฏในสื่อหรือในคลิปสังคมออนไลน์นะครับว่ามีการรวมตัวกันและขี่ในถนนฟาวีรังสิตนะครับขณะนี้มีการออกมาเรียกไปแล้วทั้งหมดเกือบ40กว่ารายนะฮะ40กว่ารายนั้นเราแกะภาพมานะใช้วิธีการนะครับไปแกะภาพจากกล้อง CCTV นะในพื้นที่ของเขตรอยต่อนะวิภาวดีรังสิตนะซึ่งกองบังคับการตรวจจราจรกองบังคับการตรวจนครบาล2จราจรหน่วยร่วมของเรานะครับก็กองบัญชาการตรวจปราบปรามยาเสพติดสายตรวจและดำเนินการพิเศษหรือ191วันนี้มาร่วมกับเราแล้วก็ในส่วนของกรมควบคุมมลพิษนะครับมาร่วมการตรวจวัดท่อขนาดความดังเสียงนะเด็กน้องๆที่มาอยู่ตรงนี้นะครับจะต้องมีการรับการฝึกอบรมนะครับที่สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษในอาทิตย์หน้า